เรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะฮะเป็นหัวข้อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานครูเข้าใจว่าพวกเรานี่น่าจะได้อะไรหลายเรื่องในนี้คนที่จะสรุปบทเรียนได้ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของพวกเราเองนะลองถามตัวเราเองว่าเราได้อะไรจากตรงนี้นะยังไงก็ตามเพื่อเป็นแนวทางนะครับครูก็จะย้ำให้เราเห็นว่าคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นสิ่งแรกหรือสิ่งที่ติดตัวกับผู้คนติดตัวคนที่ออกไปสังคมโดยตรงเมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเรามีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเนี่ยถึงแม้เราจะทำงานนั้นเนี่ยครับได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าเราอาจจะมีความสามารถไม่ถึงหรือว่ามีความสามารถไม่มากนักแต่ถ้าสิ่งที่ทำนั้นครับทำอยู่ด้วยบนพื้นฐานของความเป็นธรรมทำด้วยความถูกต้องมีความตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียร นะมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานที่เป็นระบบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนเกราะป้องกันพวกเราเองการมีคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรนั้นเป็นหัวใจหลักที่ทำให้องค์กรนะครับอยู่ได้เช่นเดียวกันคนที่ออกไปสังคมการมีคุณธรรมและจริยธรรมก็ถือว่าเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนะเลือกไปฝึกสังคมศึกษาตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยสุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเราที่ออกไปสังคมนั้นเป็นยังไงภาพลักษณ์ของเราเนี่ยในสายตาของผู้ที่ประกอบการเขามองเรายังไงแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อถ้าเราทำดีเรามีคนเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมทำมาได้สำเร็จผลตามเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงมหาวิทยาลัยส่งผลต่อตัวคุณเองเพราะหลายคนนะครับไปสากิจศึกษาเสร็จได้ทำงานต่อเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่คนเป็นคนดีนะเป็นคนที่สังคมยอมรับและเป็นคนที่องค์กรนะครับต้องการที่จะให้คุณเนี่ยอยู่ทำงานด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ฝากพวกเราให้จำแล้วก็ตระหนักเรื่องนี้ไว้นะคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเท่านั้นครับที่ช่วยเราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างดีถูกต้องและก็มีความสุขตลอดไปครับ